โรงหล่อของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวันนี้เรามาดูความก้าวหน้าในการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในฝ่ายของหน้าตักของพระองค์ท่านนะคะเราจะเห็นว่าหน้าตักองค์ที่เราถือเป็นต้นแบบจะประมาณนี้ส่วนองค์นี้นะคะใช้เป็นการแกะโฟมนะคะจะเห็นบาสมันตรงนี้เลยครับเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าหน้าตักของท่านจริงๆใหญ่มากเลยค่ะสูงเกินคุณแม่หลายเท่าเลยดังต่อไปนี้เลยค่ะบาสค่ะบาสมันตรงนี้เรากำลังเห็นส่วนนี้กันอยู่นะคะส่วนหน้าตักตรงนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่เรากำลังเห็นการปั้นหันหลังนิดนึงลูกเนี่ยส่วนนี้ครับคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยท่านตรงนี้ค่ะสูงเกินคุณแม่กี่เท่าใหญ่มากค่ะแล้ววันนี้คุณแม่ไม่ได้มาคนเดียวค่ะคุณแม่มากับคณะทำงานกองใหญ่ของ SCG ที่จะมาช่วยกันยกองค์ท่านขึ้นสู่ยอดเขาที่หุบเขาโพธิสัตว์เอากล้องหันไปทาง SCG เลยค่ะธรรมสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนมาแล้วจนคุณถวันตกกระจายว่าทำไมวันนี้เรามากันเยอะเรามีทีมงานเยอะมากเลยขอบพระคุณทุกคนค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวคุณแม่ตามเข้าไปนะคะค่ะเราจะมาทางด้านหน้ากันเพื่อจะเห็นว่าเวลาที่เราปั้นท่านซึ่งขณะนี้ค่ะการปั้นท่านซึ่งรอท่านเนี่ยอีกนานเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยสัมภาษณ์คุณถวันนะคะแต่ตอนที่คุณแม่ยืนอยู่พี่บาสเอาตั้งไว้ตรงนี้เลยพี่ชิวเชิญทุกท่านมาทางนี้กันแล้วถ้าเรามองเห็นการทำงานในทุกขั้นตอนของการรอองค์ท่านนะคะนี่คือองค์ที่จะเป็นองค์จริงโดยสมบูรณ์และอันนี้ก็จะเห็นเป็นหน้าตักที่ขยายนะคะส่วนที่เราได้ไปแล้วที่หุบเขาโพธิสัตว์คือส่วนนี้ค่ะส่วนที่เป็นห้องพระหทัยถ้าใครจำได้ก็จะมีพระพักมีห้องพระหทัยส่วนนี้ไปที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วนะคะส่วนนี้ได้หล่อเสร็จแล้วอยู่ทางที่เราเคยไปหล่อพระพักส่วนนี้เสร็จแล้วขณะนี้กำลังปั้นคือส่วนนี้ค่ะส่วนที่เป็นหน้าตักทางฝั่งนี้นั้นช่วงนี้เสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังยกไปได้แค่ห้องพระหทัยเท่านั้นส่วนทางด้านนี้กำลังหล่อค่ะเราก็จะเห็นว่าท่านคุณแม่จะลองยืนดูนะคะแค่นี้เองคุณแม่อยู่แค่นี้เองค่ะแล้วขึ้นไปอีกกี่เท่านั้นเราจะเห็นว่าองค์ท่านนั้นใหญ่มากแล้วก็เวลาอยู่ตรงนี้เราก็จะรู้สึกเราถูกโอบกอดไว้นั้นคณะทำงานในการที่จะยกบรอนซ์ทั้งหมดจากอยุธยานะคะจากโรงหล่อแห่งนี้ไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์ต้องใช้เวลาทำงานกันทั้งปีเลยค่ะและทั้งปีนั้นเราก็ต้องเชิญตั้งแต่วิศวกรโครงสร้างวิศวกรคำนวณวิศวกรอะไรอีกนะคุณแม่ก็ไม่รู้ล่ะก็ทุกวิทย์เลยค่ะรวมทั้งการยกเครนก็วันนี้จะมาคุยกันว่าเราจะยกท่านอย่างไรยกทั้งองค์หรือแยกส่วนในการยกเพราะว่าในแต่ละขั้นตอนของการทำงานที่วางแผนไว้อย่างดีแล้วก็ถือว่าเราได้ใช้ประสบการณ์ของความสามารถอันหลากหลายนะคะที่มีความสามารถไม่เหมือนกันเช่นลงหล่อก็ต้องหล่อไปเลยคุณถวันก็ต้องหล่อกันอย่างเต็มที่เลยในขณะที่ขั้นตอนการทำแลนด์สเคปในหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็เต็มที่เลยเพราะตอนนี้เนี่ยทำแลนด์สเคปเอาไว้แล้วแบบต้นไม้ 2,000 ปีแล้วค่ะจากต้นไม้พันปีเป็นต้นไม้ 2,000 ปีองค์ต้นแบบของเรามา 2,000 ปีเราเอาต้นไม้ 2,000 ปีมาเป็นแบบมันถือว่าเป็นตัวเลขที่ลิงก์กันนะคะแล้วจากนี้องค์นี้จะอยู่ต่อไปอีก 2,000 หรือ 3,000 ปีก็เป็นงานในอนาคตแต่การที่เราได้ใช้ปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่ในความสามารถที่เรากำลังจะทำสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์อีกชิ้นหนึ่งของโลกใบนี้เราใช้หัวใจของเราทุกคนค่ะแล้วก็มาแตะมือกันต้องบอกว่าเรากำลังอยู่ในโครงการหัวใจเดียวกันและพันมือนะคะค่ะ
หัวใจเดียวกันและพันมือเป็นเรื่องหนึ่งที่คุณแม่ก็เคยเห็นการทำโฟมอย่างนี้มาแล้วแต่วันนี้มันจะมีโฟมผสมกับปูนละใช่ไหมแสงเพราะศิลปินไม่อยู่เลยอันนี้เป็นปูนนะคะแต่อันนี้เป็นโฟมแล้วก็ไร้ปูนอันนี้ล่ะค่ะที่คุณแม่คิดว่าการบันทึกเป็นหอจดหมายเหตุการสร้างพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะองค์นี้เท่ากับขนาดเท่ากับองค์จริงที่อายุ 2,000 ปีจริงๆแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยล่ะค่ะจะมีลักษณะเนี่ยที่ยาวไปอีกกี่เท่าก็แล้วแต่ละนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าพระองค์จะทรงงานอยู่ด้วยความสงบเย็นคือมั่นคงเสมอก้าวออกไปอย่างเป็นประโยชน์พอหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์ยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จคือให้พรเราทุกวันและที่ทำอย่างนี้ได้เพราะมีปัญญาในการทำงานอย่างไม่ยึดติดนะคะนี่เป็นเหมือนคุณธรรมในการอ่านบอดี้ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ตรงกับยุคสมัยปัจจุบันจากภาวะของเหตุการณ์หลังโควิดเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกเลยว่าโลกมันไม่ได้ง่ายแต่ยากยังไงก็ทำได้สำเร็จไม่มีอะไรง่ายแต่ทำได้ค่ะถ้าเรายังมุ่งมั่นที่จะทำอยู่ตอนที่คุณถวัลย์บอกว่าวันที่22กุมภาพันธ์ปี2564องค์ท่านจะยังไม่เสร็จใจหายเหมือนกันนะคะตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้มั่นใจว่าไม่มีอะไรบังเอิญการทำงานที่รอบคอบรัดกุมก็จะทำให้พวกเราได้มองเห็นความงดงามของงานประติมากรรมที่เราได้มีโอกาสร่วมสมัยในการที่จะเป็นหนึ่งในการที่จะขอโอกาสนี้หรือใช้โอกาสการเกิดมาของเราสร้างท่านไว้จะอีกกี่พันปีก็ตามนะคะแต่คุณธรรมของท่านใช้ได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ปัจจุบันขณะเราผ่านโควิด19มาด้วยคุณธรรมของท่านถ้าเราเลือกถึงองค์ทรายรามะเราก็จะพบว่าทำไมพระองค์ท่านจึงสอนให้คนทิเบตคนจีนและพวกเราทุกคนเอ่ยพระนามพระอริยธารามในช่วงโควิด19โอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาเพราะนั่นคือความรอดที่ขจัดความกลัวในหัวใจของเรานี่เองนี่ก็เป็นการติดตามแบบชนิดที่ทำขณะต่อขณะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเข้าที่ประชุมแต่ว่านี่เป็นการเปิดตัวให้เห็นว่าไม่นานเกินรอค่ะเราจะได้มีโอกาสเห็นองค์บรอนซ์เราเป็นหนึ่งในการเขียนชื่อพ่อแม่ตัวเราและบุคคลที่เรารักเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการล้อมใจเราเพื่อรอองค์ท่านนะคะในโครงการหัวใจเดียวกันและพันมือวันนี้ก็มานำเสนอให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านกำลังมีส่วนร่วมในการหล่อหรือล้อมรวมใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั้นมันเป็นมรดกของโลกเราได้ทิ้งมรดกกรรมเอาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันในการใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่อวดดีไม่ถือตัวไม่มัวเมาประมาทขาดสติไม่ริษยาไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในกฎแห่งกรรมนะคะและเมื่อเราทำงานอย่างนี้นะคะเราได้ทิ้งมรดกกรรมนี้ไว้เป็นผลงานนี้เพื่อเป็นมรดกโลกด้วยก็ติดตามการทำงานของพวกเราต่อไปนะคะวันนี้คุณแม่อาจจะขอยุติการเก็บรายละเอียดเดี๋ยวแต่ขออนุญาตไปซนหน่อยได้ไหมคะขอเข้ามุดไปหน่อยพี่เสือกับพี่กวงไม่อยู่ตามมานี่โอ้ในห้องนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาเข้าไม่ได้ในห้องเนี้ยค่ะมองขึ้นไปนี่เลยค่ะมองขึ้นไปทางนี้ลูกเพราะฉะนั้นตัวท่านเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่นะห้องเนี่ยจะเป็นห้องที่จะเป็นห้องที่เราเข้าไปมีลิฟต์สักตัวหนึ่งที่จะขึ้นไปข้างในได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยถ้าเราทำโครงสร้างจริงๆนี่ใหญ่จริงๆใหญ่จนเราเห็นว่าอันนี้ขยายเพราะนี่คือมันหนาเพราะนี่จับขอบจริงๆเรานิดเดียวอ๋อจ้ะก็วันนี้ก็ขอตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าคะค่ะถ้างั้นคุณแม่ก็จะขอยุติอยู่ในนะคะอ้อมตักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะโปรดติดตามการทำงานของเราต่อไปนะคะขอบพระคุณค่ะที่คุณเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือกับพวกเราสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ
อ๋อมันมีความหนาใช่ไหมเลยดูองค์ท่านจ้ะเดี๋ยวยกเข้าไปในที่ประชุมได้เลยค่ะเดี๋ยวยกไปในที่ประชุมได้เลยนะคะ